สวัสดีครับผมอาชัยสิทธิ์นะครับจากทีมงาน POS นะครับหรือ PodPost นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Pass ของเจ้าตัว Purchase นะครับให้มากขึ้นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบ Inventory ใน Odoo นะครับแล้วก็มีการทำให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับ Pass ที่เป็น Purchase หรือ Pass ที่เป็นพวกจัดซื้อยังไงนะครับก็เบื้องต้นใช้ก่อนว่าเรามีแอปที่ชื่อว่า Inventory นะครับกับ Purchase ไหมถ้าไม่มีก็ทำการติดตั้งนะครับจากในแอปก็สามารถติดตั้งได้ฟรีนะครับก็คือ Inventory นะครับแล้วก็ตัว Purchase นะครับPurchase ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับให้โชว์เฉพาะแอปที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับจะได้ไม่ดูแล้วงงนะครับเอาล่ะก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะอธิบายทวนนิดนึงว่า Inventory คือระบบคลังสินค้านะครับถูกไหมครับซึ่งเราจะมีสินค้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเขาเรียกว่าเพิ่มสินค้าขึ้นมาโดยการไปที่ตรง Product แล้วก็create เพิ่มสินค้าถูกต้องไหมครับหลังที่เรามีสินค้าเราก็ทำการเราเรียกว่าระบุจำนวนว่าเราจะสต็อกสินค้าเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเราสามารถที่ทำการเพิ่มสินค้าได้โดยการกดจากเมนูที่ชื่อว่า replenish นะครับหรือการเติมสินค้าเข้าไปแล้วก็ทำให้เห็นภาพตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะอารมณ์เหมือนกับเขาเรียกว่าทีมงานของฝั่งคงคลังเนี่ยมีการเช็คแล้วว่าสินค้าที่เขามีอยู่ในมือมันน้อยนะครับแล้วก็เหมือนกับยิง request หรือยิงคำสั่งไปที่ระบบ purchase เพื่อให้ระบบ purchase เนี่ยมันรู้ว่าในกรณีเนี่ยจะต้องมีการทำการนำสินค้าเข้ามานะครับแต่ว่าโอเคแหละในคลิปนี้ผมจะลองเขาเรียกว่านำเข้าสินค้าโดยไม่เริ่มต้นจากเจ้าตัว inventory นะครับแต่เริ่มจากเขาเรียกว่าPurchase โดยตรงเลยก็ในเคสนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาที่ Purchase นะครับสมมติว่าผมเป็นทีมงาน Purchase แล้วผมก็เขาเรียกว่าเช็คตัวสินค้าล่ะนะครับเพื่อง่ายคือให้นึกว่า Inventory เนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะร้องขอว่าจะสั่งซื้อเท่าไหร่แต่มีหน้าที่อย่างเดียวคือแค่ตรวจรับมอบสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าถูกไหมหน้าที่ในการที่จะเช็คว่าจะต้องมีการสั่งซื้ออะไรบ้างเนี่ยก็จะมองว่าเป็นฝั่งของ purchase แล้วกันนะครับฝั่งของผู้ฝ่ายจัดซื้อเราก็จะมาที่เมนูนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะทำการจำลองว่าผมต้องการจะสั่งซื้อสินค้าที่ชื่อว่า product A นะครับจาก vendor ที่ชื่อว่า proposed vendor นะครับผมก็ต้องขอใบเสนอราคาก่อนนะครับก็คือ request order จาก vendor ผมก็จะกด create นะครับหลังนั้นเนี่ยเราก็ทำการระบุ vendor กดเข้าไปผมก็จะทำการตั้งชื่อเวนเดอร์นะครับที่ผมเคยสร้างไว้คือโพสเวนเดอร์เวนเดอร์เรฟเฟอเรนซ์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นเรฟเฟอเรนซ์โค้ดที่ใช้ในการอ้างอิงทั่วๆไปแล้วก็ออเดอร์เดดไลน์ว่าจะต้องส่งเมื่อไหร่ก็คือส่งทันทีนะครับเอาล่ะในคลิปนี้ก็ระบุโปรดักต์เข้าไปผมก็จะทำการระบุโปรดักต์ก็คือโปรดักต์2ผมนี่แหละนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะทำการเพิ่มได้หลายโปรดักต์นะครับก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับจะกี่โปรดักต์ก็ได้แต่ในเคสนี้ผมเอาแค่โปรดักต์2อันเดียวก่อนจะได้ไม่งงนะครับก็ลบทิ้งไปอันมาก็คืออาจจะมีหมายเหตุนะครับว่าของอันนี้เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าชิปมาแบบที่มีการเช่นอย่างกรณีผมสั่งเครื่องโพสเนี่ยบอกให้ระบุว่าทุกเครื่องเนี่ยจะต้องมีการทำฮาร์ดรีเซ็ตแฟคทอรี่นะครับมีการรีเซ็ตเครื่องแล้วก็อัปเดตวินโดว์เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้ด้วยนะครับก็เราสามารถใส่หมายเหตุเข้าไปได้นะครับเอาล่ะเมื่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดเซฟก่อนนะครับอันนี้จำนวนนะฮะลืมไปก็คือเราต้องการเท่าไหร่สมมติผมต้องการสัก10ตัวนะครับแล้วก็ราคาที่ดีลกันไว้ก็คือยูนิตไพรซ์คือราคาต่อชิ้นนะครับอยู่ที่10บาทนะครับดังนั้นราคารวมก็คือ100บาทนะครับแวดรวมไหมนะครับเอาล่ะกดเซฟก่อนนะครับเมื่อกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับให้นึกภาพว่าเหมือนกับเราอ่ะจะแจ้งกับทางเวนเดอร์ว่าล่ะแล้วจะแจ้งไงล่ะมันก็จะมีช้อยให้เราเลือกว่าจะส่งอีเมลไหมเราก็กดมาทำการเหมือนกับให้เราทำการระบุอีเมลของทางเวนเดอร์นะครับแล้วก็ส่งไปว่าฉันจะทำการนี่นะเดี๋ยวจะปริ้นนะครับแล้วก็อาจจะยื่นไปให้ทางเวนเดอร์เราด้วยวิธีการอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นการปริ้นนะครับเอาล่ะให้นึกภาพว่าขบวนการเนี่ยเราได้ทำการแจ้งกับทางเวนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยในเคสนี้เนี่ยฉันต้องการที่จะสั่งซื้อนะนะครับเอาล่ะประเด็นคือตอนนี้มันเป็นแค่ draft นะครับเข้าใจคำว่า draft ไหมครับ draft ก็คือมันยังไม่รับการอนุมัตินะครับถ้าเป็นระบบ POS ของผมเนี่ยมันก็จะเวลาเราทำการจัดซื้อเนี่ยมันจะมี2ขั้นตอนก็คือ request ก่อนถูกไหมครับก็คือสร้างเขาเรียกว่าสร้างการจัดซื้อสถานะมันก็จะเป็นรอการอนุมัตินะครับอันเนี้ยก็จะรวมเหมือนกับ
แค่ยิง request เฉยๆคือรอการอนุมัตินะครับคุณจะต้องอนุมัติก่อนมันถึงจะเขาเรียกว่าเป็น purchase order จริงๆถ้าเรากดมาที่เมนูด้านนอกนะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ย today นะครับแล้วก็สถานะเป็นแบบนี้อันนี้คือพูดง่ายมันแจ้งถือว่าไม่ได้เป็นpurchase order ที่แท้จริงไม่แค่ draft ถ้าเกิดคุณ filter ตรงเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะปรากฏมาอยู่ใน section ที่ชื่อว่าเป็น draft นะครับโอเคนะนะครับรู้สึกจะเป็นตัวนี้นะ draft เอาล่ะคราวนี้ผมจะทำการกด confirm order คืออนุมัติอะเพื่อง่ายว่าฉันจะซื้อนะกดเข้าไปสถานะนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น purchase order จริงๆแหละไม่ใช่ draft ละนะครับตัวนี้มันก็จะมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเบ็ดเสร็จนี่เลยว่าเฮ้ยเราอะจะบอกว่าฉันได้รับสินค้านะโอเคไหมครับก็ได้แต่ว่าในเคสนี้ผมจะจำลองว่าผมอะไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้านะครับก็คือจะต้องเป็นอีกทีมนึงก็คือทีม inventory เอาล่ะดูนะครับผมก็จะไปที่ทีม inventory จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่ชื่อว่า receive receive ก็คือจะมีสินค้ามาส่งวันนี้เนี่ยกี่ชิ้นนะครับทันไหมนะครับก็2ชิ้นนะแล้วก็มีที่เลยกำหนดไปแล้ว1ชิ้นนะครับแล้วกดเข้าไปดูเราจะต้องเห็นนะครับไอรายการสินค้าที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาตะกี้เนี่ย10ชิ้นน่าจะเป็นตัวเนี่ย today นะครับก็กดเข้าไปดูดูว่าใช่ไหมก็ใช่คือ demand 10 product ชื่อว่า2นะครับก็เราก็ทำการนับนะครับนึกภาพว่าขอมาส่งแล้วนะครับพอมาส่งหน้าบ้านแล้วเราก็นับแล้วกด validate นะครับปึ๊บนะครับมาถามว่าเฮ้ยจำนวนเนี่ยจะให้เท่ากับที่ขอเลยไหมบอกใช่คือ apply เนี่ยก็คือเนื่องจากเราไม่มีการแก้ไขตัวดันนะครับ record ว่าดันเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเรากด apply มันก็จะพูดง่ายเอาตัว demand ที่ขอไปเนี่ยเท่ากับที่มีเลยกด apply ไว้นะครับคราวนี้ก่อนจะ apply เดี๋ยวสังเกตนะครับว่าตรงนี้มัน2ใช่ไหมพอกด apply ปุ๊บมันก็จะเหลือ1นะครับแล้วก็รายการตรงนี้เนี่ยก็จะหายไปเพราะถือว่ามันนำเข้าเรียบร้อยแล้วเอาล่ะผมจะกดแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บในเคสนี้เนี่ยก็ข้อขับจามนิดหนึ่งก็ผมจะกลับมาที่นี่นะจาก2ก็จะเหลือ1เห็นป่ะแล้วตรงนี้เห็นป่ะก็ถือว่าเราอะทำการรับสินค้าไปแล้ว1ชิ้นก็คือเป็นหน้าที่ของฝ่ายคงคลังนะครับก็อันนี้ก็จะจบละนะครับถ้าเรากลับมาที่ตรงพาร์ทของเจ้าตัว purchase นะครับก็ไอสินค้าที่เราทำ purchase ไปเนี่ยมันเหมือนกับมันจบในหน้าที่มันเองแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ทำการส่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเรากดเข้าไป10ชิ้นมันก็จะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสถานะที่ว่าเราได้รับของนะทางฝ่าย purchase ก็ต้องสร้างบินนะครับก็คือเพื่อง่ายคืออารมณ์เหมือนใบเสร็จอ่ะให้กับทางเวนเดอร์นะครับมันก็จะเป็นขบวนการต่อไปจากนี้นะครับก็คือไม่ไงเหมือนกับแต่ละแผนกก็จะมีงานของตัวเองที่จะต้องเขาเรียกว่าสร้างใบเสร็จนะครับการรับสินค้าอะไรพวกนี้ให้กับทางลูกค้านะครับก็ละนะครับก็เขาเรียกว่านี่คือภาพโดยรวมนะครับของระบบ purchase นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นเด่นชัดมากใน inventory เพราะว่ามันยังไม่อินทิเกรตกันทั้งหมดนะครับถ้าเกิดพูดทั้งหมดมันจะยาวก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะต้องเริ่มมาดูพาร์ทที่เป็นเขาเรียกว่า delivery order ใช่ไหมนะครับซึ่งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเซลล์ว่าเฮ้ยเหมือนกับมีออเดอร์เข้ามานะ นะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วเราก็ทำการเขาเรียกว่า confirm order แน่นอนมันก็จะต้องเหมือนกับมีของที่จะต้องชิปเกิดขึ้นมาเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับ